สวัสดีครับใน E ีีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าการมีวุฒิภาวะกันอีกครั้งนะครับจริงๆแล้วใน E ีีก่อนๆเคยทําเรื่องนี้มาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าใน E ีีนี้ก็จะเป็นหัวข้อใหม่หรือไม่ก็เพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยให้มากขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องอายุเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาแล้วก็พลังอํานาจที่คุณใช้ในการเอาชนะความซับซ้อนของชีวิตมันเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักรู้ในตัวเองและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเองนะครับคุณจะค้นพบว่าสิ่งที่จะคุยกันต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณมีชีวิตที่เติมเต็มแล้วก็มีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและก็อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ําก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรี รับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ฟรีได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ9สิ่งที่แสดงว่าคุณเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหรือว่ามีวุฒิภาวะแล้วมีอะไรบ้างนะครับ 1. คุณรับมือกับการถูกปฏิเสธได้ดีและคุณไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวความเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะจะปรากฏชัดในตัวคุณเมื่อคุณสามารถที่จะเผชิญหน้ากับการถูกปฏิเสธด้วยความรู้สึกที่ปกติ ยอมรับการตัดสินใจและยอมรับสิทธิของคนอื่นในการที่จะปฏิเสธหรือว่ายอมรับคุณได้ตามที่พวกเขาต้องการแทนที่จะมองว่าการถูกปฏิเสธนั้นเป็นความล้มเหลวของคุณหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะมองว่าการถูกปฏิเสธเป็นส่วนประกอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างหนึ่งของชีวิตคนที่เป็นผู้ใหญ่พอจะเข้าใจว่าการถูกปฏิเสธนั้นไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของพวกเขาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่โอกาสที่จะ เปลี่ยนเส้นทางไปสู่โอกาสใหม่ๆเท่านั้นการยอมรับการถูกปฏิเสธจะทําให้คุณได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าและปรับจิตใจของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นความสามารถในการรับมือกับการถูกปฏิเสธโดยไม่ทําให้ความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณลดลงถือเป็นส่วนสําคัญของการมีวุฒธธิภาวะนะครับช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจโดยคุณรู้ว่าทุกคําว่าไม่จะนําคุณเข้าใกล้คําว่าใช่มากขึ้นนะครับข้อ 2. ที่แสดงถึงความมีวุฒิภาวะของคุณก็คือ เมื่อมีคนมาแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือว่าทางที่ไม่ดีคุณจะไม่อารมณ์เสียหรือว่าหงุดหงิดจนควบคุมตัวเองไม่ได้คุณมองว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะเติบโตจากสิ่งนี้นะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะมองว่าบรรดาความเห็นการให้ฟีดแบ็กหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าสําหรับการเติบโตมากกว่าจะเป็นสิ่งที่จะมาทําร้ายนะครับแทนที่เราจะสร้างกําแพงสูงเพื่อที่จะปกป้องตัวเองหรือว่าอารมณ์เสียหงุดหงิด คุณจะตั้งใจฟังคําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ที่คุณจะได้จากคนอื่นคุณรับรู้ว่าคําติชมนั้นเป็นของขวัญที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงและก็ทําเป้าหมายให้สําเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยการแยกอีกโอก้ของคุณออกจากคําติชมไม่เอาไปผูกกันไว้คุณก็สามารถคิดสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างเป็นกลางแล้วก็นําไปใช้เพื่อที่จะปรับแต่งทักษะความสามารถแล้วก็พฤติกรรมของคุณได้การเปิดใจกว้างต่อข้อเสนอแนะนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ตัวคุณนั้นพัฒนาขึ้นแต่ว่า ยังทําให้ใครๆก็ชอบคุณแล้วก็สบายใจที่จะได้ร่วมงานกับคุณเพราะว่าพวกเขามองว่าคุณเป็นคนที่เต็มใจเรียนรู้และพร้อมที่จะเติบโตนะครับข้อที่3คุณเลือกรับฟังคําแนะนําจากคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเท่านั้นวุฒิภาวะหรือความเป็นผู้ใหญ่หมายถึงการรู้อย่างชัดเจนและถูกต้องว่าคุณจะเลือกรับคําแนะนําจากใครพอคุณโตพอคุณจะเข้าใจว่าคําแนะนําทั้งหมดจากทุกคนนั้น ไม่ได้มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ที่เท่าเทียมกันคุณจะรู้และเข้าใจว่าใครเป็นคนพูดเป็นคนแนะนําเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยการขอคําแนะนําจากคนที่ประสบความสําเร็จให้เห็นแล้วในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นจากประสบการณ์และบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้มานะครับความรู้และความเข้าใจในการคัดเลือกคนที่คุณจะทําตามคําแนะนําของพวกเขา ช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ถูกครอบงำโดยความคิดเห็นของคนที่อาจจะไม่เข้าใจในการเดินทางหรือว่าเป้าหมายชีวิตของคุณคุณจะกลายเป็นคนที่อยู่รายล้อมตัวเองด้วยที่ปรึกษาที่มีคุณภาพและแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สามารถที่จะให้คําแนะนําแล้วก็แรงบันดาลใจที่มีค่าเพื่อที่คุณจะสามารถเอาไปใช้ได้จริงคุณจะไม่ฟังคนอย่างสเปสปะแล้วพยายามทําทุกสิ่งที่ทุกคนพากันแนะนําคุณทัศนคติที่เฉียบแหลมนี้มันสะท้อนถึงความเข้าใจที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว เกี่ยวกับความสําคัญของความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ของคนอื่นนะครับข้อ 4. ที่แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะก็คือคุณพูดขอโทษอย่างเต็มใจและคุณพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นเมื่อคุณรู้ว่าคุณทําร้ายความรู้สึกของใครบางคนไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามนะครับความเป็นผู้ใหญ่จะแสดงออกได้จากความสามารถในการยอมรับความผิดพลาดและขอโทษอย่างจริงใจเมื่อคุณทําให้ใครบางคนเจ็บปวด ความเต็มใจที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําของคุณแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางอารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีการพูดขอโทษและแก้ไขอย่างจริงใจแสดงว่าคุณให้ความสําคัญกับความรู้สึกของอีกฝ่ายแล้วก็เต็มใจที่จะทําให้สิ่งต่างๆนั้นถูกต้องความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรับผิดชอบเป็นส่วนสําคัญของวุฒิภาวะหรือว่าความเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องผลกระทบจากการกระทําของคุณที่มีต่อคนอื่นการยอมรับความผิดนั้น ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากนะครับแต่ว่าการทําเช่นนั้นจะทําให้บุคลิกลักษณะและความสัมพันธ์ของคุณนั้นแข็งแกร่งขึ้นข้อ 5. คุณจะมีวุฒิภาวะเมื่อคุณเป็นคนที่เปิดใจกว้างและพร้อมที่จะพิจารณาความคิดเห็นที่แตกต่างจากคุณเสมอคุณไม่รีบปิดใจก่อนที่จะได้ฟังเรื่องทั้งหมดก่อนคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีวุฒิภาวะใจเขาจะเปิดกว้างรับมุมมองและแนวคิดที่หลากหลาย โดยเข้าใจว่าการเติบโตมักจะมาจากการค้นหาแล้วก็ทําความเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยรู้จักความเป็นผู้ใหญ่สะท้อนในเห็นในความเต็มใจที่จะยอมรับมุมมองที่แตกต่างโดยไม่รีบด่วนที่จะปฏิเสธมันในทันทีการเปิดใจกว้างนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้จากคนอื่นขยายขอบเขตความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆทําให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเมื่อคุณต้องพบกับประสบการณ์และความเชื่อที่แตกต่างจากมุมมองของคุณเอง การเปิดใจกว้างจะทําให้คุณมีความเข้าใจที่เป็นมุมมองแบบคนมีวุฒิภาวะว่าไม่มีมุมมองเดียวที่จะตอบโจทย์ได้หมดทุกอย่างกรอบความคิดนี้ทําให้ผู้คนทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและก็เข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทําให้คุณเป็นคนที่รอบรู้และปรับตัวเองให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับข้อ 6. ที่แสดงว่าคุณมีวุฒิภาวะก็คือคุณกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการและจําเป็นคุณไม่กลัวที่จะได้รับคําแนะนําจากคนอื่น คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะเข้าใจว่าการขอความช่วยเหลือนั้นเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอการรู้และยอมรับถึงข้อจำกัดของคุณในบางเวลาแล้วก็มองหาคำแนะนำเมื่อจำเป็นเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและแสดงถึงความกล้าหาญเพื่อที่คุณจะบรรลุเป้าหมายมันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเต็มใจที่จะเรียนรู้จากคนอื่นที่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่คุณขาดไปหรือว่าคุณยังเรียนรู้ไม่ถึง การติดต่อขอความช่วยเหลือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของคนที่โตแล้วว่าไม่มีใครมีคำตอบทั้งหมดสำหรับทุกเรื่องทุกเวลาและเข้าใจว่าการทำงานร่วมกันกับคนอื่นที่มีความรู้มีประสบการณ์มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเท่านั้นแต่ว่ายัางสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคนอื่นๆที่ชื่นชอบในความซื่อสัตย์และการเปิดใจกว้างของคุณอีกด้วยนะครับข้อ7 สิ่งที่จะทําให้คุณดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะก็คือคุณรู้และเข้าใจดีว่าโลกนี้ไม่มีใครเป็นหนี้อะไรคุณสักคนดังนั้นคุณต้องแก้ไขปัญหาของตัวเองและต้องมุ่งมั่นเพื่อที่จะเอาชนะการต่อสู้ของตัวเองด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับสัญญาณสําคัญของความเป็นผู้ใหญ่ก็คือการรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองอย่างเต็มที่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะเข้าใจว่าพวกเขาเป็นสถาปนิกที่ออกแบบโชคชะตาของตัวเองและเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นต้องใช้ความพยายาม ความยืดหยุ่นปรับตัวและความมุ่งมั่นอุตสาหะไม่ย่อท้อพวกเขาไม่หวังที่จะให้คนอื่นมาคอยแก้ปัญหาให้หรือว่าสร้างโอกาสให้พวกเขาแต่ว่าพวกเขาสแสวงหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมกับตัวเองและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าการพึ่งพาตัวเองทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีพลังและมีความเป็นอิสระในขณะที่คุณเรียนรู้ที่จะจัดการกับชีวิตที่ขึ้นขึ้น,นลงลงของคุณด้วยความมั่นใจการรู้ว่าไม่มีใครเป็นหนี้คุณไม่มีใครต้องคอยมาทําอะไรเพื่อคุณ มันจะเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากการคอยพึ่งพาคนอื่นคุณจะปลดล็อกศักยภาพของตัวเองให้เร็วขึ้นและใช้พลังแฝงในตัวเองได้มากขึ้นอย่างน่าทึ่งชนิดที่คุณเองก็อาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนว่าตัวเองนั้นจะเจ๋งขนาดนี้ข้อ 8. คุณกล้าที่จะตั้งขีดจำกัดกับผู้คนเพราะคุณรู้ว่าการเป็นคนดีเกินไปตลอดเวลาบางครั้งอาจจะกลับเป็นเรื่องอันตรายสําหรับคุณ,คณการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนเป็นเรื่องสําคัญของคนที่มีวุฒิภาวะหรือว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ มันคือการทําความเข้าใจขีดจํากัดของคุณแล้วก็สื่อสารออกไปให้คนอื่นรู้อย่างชัดเจนคนที่เป็นผู้ใหญ่จะรู้และเข้าใจดีว่าการให้ความช่วยเหลือคนมากเกินไปในทุกเรื่องสามารถนําไปสู่ความเหนื่อยหน่ายความคับข้องใจและก็บ่นทอนความสุขของคุณเองได้ด้วยการกําหนดขอบเขตว่าคุณยอมอะไรได้แค่ไหนคุณจะทําอะไรบ้างและคุณจะไม่ทําอะไรบ้างเท่ากับว่าคุณจะปกป้องเวลาปกป้องพลังงานและปกป้องสุขภาพทางอารมณ์ของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและมอบให้เฉพาะคนที่คุณต้องการที่จะให้การตั้งขอบเขตนั้นไม่เกี่ยวกับการใจดําหรือว่าความไม่มีเมตตานะครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับการเคารพความต้องการและค่านิยมของคุณเองช่วยให้คุณสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันจะทําให้ทุกคนเติบโตการสร้างและก็บอกขีดจํากัดให้ชัดเจนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมีความสุขและก็เติมเต็มชีวิตนะครับ ข้อ 9. คุณไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดทำลายคุณคุณใช้มันเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและคุณเรียนรู้จากมันคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะเข้าใจว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ยากนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะยอมจำนนต่อความยากและก็ท้าทายของชีวิตพวกเขากลับเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากมันโดยใช้เป็นโอกาสในการเติบโตและความยืดหยุน่นมันคือการยอมรับความเจ็บปวดคิดทบทวนข้อดีข้อเสียแล้วก็ดึงบทเรียนที่มีค่าออกมาจากประสบการณ์นั้น การทำเช่นนี้คุณจะเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นก้าวย่างสู่ความสำเร็จแทนคุณจะสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะฉลาดขึ้นและมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นความสามารถในการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นความแข็งแกร่งถือเป็นจุดเด่นของความเป็นผู้ใหญ่ที่คนยังมีความคิดเป็นเด็กนั้นจะทำไม่ได้หรือว่าทำได้ไม่ดีนักมันสะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความซับซ้อนของชีวิตและพลังแห่งการฟื้นฟูตัวเอง การเอาชนะความยากลําบากได้ดีจะทําให้คุณค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณเองและรู้สึกจากส่วนลึกของตัวเองได้เลยว่าคุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วแต่คุณเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากที่จะอ่านเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของคลิปวิดีโอของทางช่องในเวอร์ชันที่เป็นบทความสำหรับอ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการขอได้ฟรีนะครับสามารถขอได้สูงสุดทั้นละ3 EP จะเลือก EP ไหนก็ได้ทั้งหมดในช่องนี้นะครับโดยเพิ่มเพื่อนที่ line @alimitedmyset อย่าลืมใส่สัญลักษณ์หน้าคำว่า u n l i m i t e d m i n d s e t ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอบทความหรือสคริปไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP จะอยู่ด้านหลังชื่อคลิปทุกคลิปนะครับ แจ้งไปแล้วทางทีมงานจะส่งบทความให้คุณแบบฟรีๆนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขผ่านทาง l i น์แอนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านบทความสคริปต์หรือว่าอ e ีบุ๊กของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกช่องผ่านระบบของ YouTube ได้โดยตรงโดยคลิกที่เมนูสมัครสมาชิกจากหน้าแรกของช่องใน u t u b e นะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะได้อ่านบทความและอ e ีบุ๊กของทุกคลิปทั้งหมด ย้อนหลังไปตั้งแต่คลิปที่1และจะอัปเดตเพิ่มให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ภายในระยะเวลาประมาณ7วันนะครับวิธีที่2ถ้าจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องนี้เป็นแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านบทความสคริปต์และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1จนถึงปัจจุบันและจะได้อ่านบทความหรือว่าสคริปต์ของ EP ีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ต่อไปข้างหน้าอีก1ปีเต็มนับจากวันสมัครก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่ายรายปี500บาทต่อ1ปีนะครับ สมัครเป็นสมาชิกรายปีผ่านทาง Line a d unlimited myset ทักเข้าไปนะครับแล้วทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบกรุณาให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ